ข่าวอัพสิบสี่นาฬิกาเก้านาทีธนาธรเดินทางถึงศาลรัฐธรรมนูญด้วยสีหน้ายิ้มแย้มขอบคุณประชาชนที่รอให้กำลังใจตะโกนสู้ๆยันการเดินทางของอนาคตใหม่จะยังคงมีต่อไป14นาฬิกา27นาทีวัฒนาย้ำถูกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาอยู่ในอำนาจของประธานกรรมธิการปปช.ยืนยันการดำรงตำแหน่งไม่ได้ให้คุณให้โทษคดีทุจริตบ้านเอื้ออาทรที่ตนเองตกเป็นจำเลย14นาฬิกา35นาทีผู้บัญชาการทหารเรือโยนสภาตัดสินใจโครงการเรือดำน้ำลำที่2เดินหน้าต่อหรือไม่ยันทหารเรือทำทุกอย่างตามแผนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง14นาฬิกา42นาทีหอการค้าไทยเผยดัชนีเชื่อมั่นเดือนตุลาคม2562ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่8แตะระดับ46หลังสหรัฐตัด GST ไทยล่าสุด14นาฬิกา51นาทีพันตำรวจเอกกฤษณะแจ้งเหตุโซเชียลถล่มตำรวจสภ.300ยอดค้นรถบรรทุกเจอยาบ้ายันให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายINN News Round Up